ยะถาอันนี้ก็หยุดอีกท่อนหนึ่งนะบางท่านไม่หยุดนะนะจันโทปนรโสยะถามณีนะมณีโชติรโสรถาระถายะถานะสมัยก่อนผมก็เป็นนะคือหยุดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวรรคเป็นตอนนะสมัยผมก่อนก็ผมก็เป็นนะจะไปลงมณีโชติรโสยะถาไปนนนะเราก็หยุดให้ตรงวรรคแค่นั้นเองนะหยุดให้ตรงวรรคนะนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิอ่านเห็นไหมจะแปลงเนี้ยมันจะเคยนะเพราะฉะนั้นทั้งฝึกว่านะฝึกว่าเองนะจะมันจะเลยนะมันจะเลยนะห้าท่อนนะจบด้วยมณินะโชติรโสยะถานะ เป็นมณีนะนั่นแหละก็ต้องระวังนะต้องระวังสัพพีอีกนะผมเคยสัพพีไม่จบนะท่านเคยเป็นไหมล่ะสัพพีไม่จบนะนะผมเคยได้ยินอยู่ว่าทีคายุโกโหตุมหาราชาใช่ไหมที่คำไอ้ของในหลวงรัชกาลที่9สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีป้ายขึ้นก็อ่านก็จะคุ้นๆอยู่แบบเนี้ยนะทีคายุโกโหตุมหาราชานะตอนนั้นผมก็เพิ่งบวชได้พรรษาเดียวนะหรือพรรษาแรกก็แหละนะหลวงพ่อก็ให้ไปเทศอุโบสถนะก็จะมีโยมมาถือศีลละค้างคืนนึงโยมแก่ๆนะค้างคืนนึงนะแล้วก็ให้มีพระให้พระใหม่ไปเทศผมก็ไปนะไปเทศจบนะไปเทศจบนะเทศตามคัมภีร์แหละผิดบ้างถูกบ้างก็รู้พระใหม่แหละแต่โยมเขาคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ถือสาพระใหม่อ่ะนะไม่ถือสาพระใหม่เทศจบยะถาจบสัพพีไม่จบท่านทำไมถึงไม่จบเออนะผมก็นี่แหละสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาติวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกโหตุเอ้าแล้วจะไปต่ออะไรไปทีคายุโกโหตุไปแล้วไปต่ออะไรมันคุ้นอยู่นั่นนะทีคายุโกโหตุมหาราชาใช่ไหมคุ้นอยู่นั่นน่ะอ่ะลงโหตุแล้วจะไปต่ออะไรอ่ะเอามาขึ้นไปอีกสัพพีติโยวิวัตตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกโหตุเอ้าลงอีกแล้วไปไม่ได้อ่ะอ่างไปไม่ได้นะลงโหตุแล้วจะเป็นอะไรอ่ะไปไม่ได้เนอะต้องระวังนะเอาอีกรอบนึงนะผมก็บอกโยมเอาโยมจบสัพพีไม่จบแล้วโยมมันก็ขำกันนะแต่เขาก็ไม่ถือสาอะไรแล้วเพราะเราเป็นผ้าใหม่โยมก็คนเฒ่าคนแก่นะผมก็ขึ้นเสียงแบบนี้เลยแบบสวนเลยสัพพีที่โยวิวาชันถึงนึกถึงไปลงได้แต่ว่าแบบพูดมันไปลงไม่ได้นะลงไม่ได้เนอะเอาทำแบบสวนเลยไปได้จบได้นะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องคอยระวังแล้วคอยเช็คดูนะคอยเช็คกลับนะบางทีมันคุ้นๆแบบนี้นะมันคุ้นนะมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมบวชพรรษาแรกนะบวชพรรษาแรกไปสวดมนต์เย็นที่บ้านนะสมัยก่อนนะเขาจะนิยมสวดมนต์เย็นฉันเช้านะแต่สมัยนี้เป็นไงไม่รู้นะถ้าแถวนอกๆนะแถวนอกๆเขาจะสวดมนต์เย็นฉันเช้าโดยปกติแล้วที่วัดที่ผมอยู่ทีแรกคือวัดหนองประทานนะโยมก็จะวีปฏิเสร็จเขาก็จะสักเคเลยนะแต่อยู่วันนั้นโยมเขาไม่สักเคนะยังไม่สักเคนะนะแล้วพรรษาที่ผมบวชอยู่อ่ะมีพระใหม่19รูปมีหลวงพ่อเก่าอยู่องค์เดียวนอกนั้นพระใหม่หมด19รูปนะผมก็บวชทีละเดือนหนึ่งนะไปสวดมนต์เนี่ยผมก็ไปนั่งองค์ที่8นะองค์ที่8
แล้วก็มีเพื่อนมาวิองนะชื่อคุณน้อยนะนั่งองค์ที่9คือบวชหลังผมไม่กี่วันเนี่ยนะแล้ววันนั้นนะโยมก็ไม่สักเทอ่ะหลวงพ่อก็ส่งพัดให้มาส่งพัดให้องค์ที่2ที่3สักเทมาท่านเชื่อไหมส่งมาจนถึงองค์ที่8อ่ะท่านเชื่อว่านี่เรื่องจริงเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่านะเรื่องจริงอ่ะส่งมาจนถึงองค์ที่8อ่ะนะผมจะส่งต่อไปก็ยังไงวะเอ้าเอาก็เอาวะนะใจคิดนะถามว่าได้ไหมมันคือมันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรสักเคนะส่งมาองค์ถึงองค์ที่8อ่ะผมก็เอาแล้วเอาก็เอาวะก็ผลิตวานะเมตตังสมิตาจะไม่ได้เป็นทำนองอ่ะนะว่าตามที่ท่องอ่ะนะผลิตวานะเมตตังสมิตาพระทันตุเอ้าแล้วจะไปต่อยังไงลงตุอีกแล้วจะไปต่อยังไงเนี่ยแต่ผมจำได้ว่ามันมี2แถวผมก็เอายังไงนะเอาอีกทีนึงผลิตวานเมตังสเมตาพระทันตุไปไม่ได้แล้วกูสักเคเลยสักเคกาเมจรูเปไปเลยนะเกิดว่าผิดบ้างว่าถูกบ้างก็นะตอนนั้นบวชใหม่ไงนะบวชใหม่ก็เนอะประสบการณ์นะประสบการณ์นะส่งมาถึงองค์ที่8อ่ะให้ดูองค์ที่8นะนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมบวชภาษาแรกผมไปเป็นหัวหน้าสวดนะเป็นหัวหน้าสวดมนต์นะไปเป็นหัวหน้าสวดมนต์เนี่ยนะเพราะพระใหม่ทั้งนั้นพระใหม่ทั้งนั้นนะหลวงพ่อท่านไปงานอื่นงานนี้ก็ไปก็ไม่มีหัวหน้าไปเขาไปกันนั่นแหละเก้าองค์โยมมันก็ถามว่าเอาเองเหรอครับเอาโยมว่าเอาก็เอาสวดกันหมดละสวดกันปิวไปเลยนะก็คือพระก็สวดกันหมดกันได้นะแต่ว่าคนเป็นหัวหน้าก็ไม่มีใครเป็นนะแล้วไม่ค่อยมีใครเป็นนะบวชภาษาแรกก็เอาเป็นหัวหน้าสวดก็เอาเนี่ยถือว่าเราสวดมนต์ได้นะสวดมนต์ได้ถึงเวลาก็เอาแหละนะถึงเวลาเอาก็เอานะแล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยเจิมด้วยนะผมภาษาแรกไปเจอมาแล้วนะเจอบ้านนะนะไปเจอมาจะเจอไงล่ะผมไปวนๆนึงเดียวคำว่าเจอก็วนๆนึงเดียวติดท้องรดน้ำมนต์เสร็จนะนะภาษาแรกนะภาษาแรกเอาทุกอย่างกันนะคือมันจำเป็นนะนะมันจำเป็นนะท่านนะคือมันต้องเอาอะมันไม่เอาไม่ได้นะมันเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์มันบีบบังคับอ่ะก็ต้องเอานะนะต้องเอานี่ท่านใครว่าตั้งใจว่าเนี่ยจบจากการอบรมเนี้ยจะไปเทศปฏิภาณความรู้ความสามารถนะนายยกมือดิยกมือดิกลับไปเนี่ยผมจะไปเทศนะแบบปฏิภาณเขียนคัมภีร์เองนึกเองนะขอยกมือหน่อยดูมีไหมอันนี้แสดงสาธุสาธุสาธุนะนะแสดงว่าท่านเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนมีพรแสวงนะถามว่ายากไหมมันยากนะนะยากนะการที่จะเป็นนักเทศปฏิภาณได้เนี่ยนะคือหนึ่งต้องพูดเรียงลำดับคำพูดนะให้สอดคล้องให้มันคล้องกันนะให้มันได้ฟังแล้วไพเราะลื่นหูนะผมได้ยินอาจารย์นะที่ท่านที่เรียกท่านว่าอาจารย์เจ้าขุนบุญมานะโอ้ท่านพูดได้ไพเราะจับใจมากคำของท่านจะคล้องจองกันตลอดนะใครเคยฟังท่านบ้างนะคำของท่านนี่จะคล้องจองกันตลอดนะคล้องจองคล้องจองคล้องจองเขาเรียกพอดคำพูดมาได้สละสลวยมากนะได้สละสลวยนะนะในที่นี้ก็มีนะที่พูดได้เพราะได้สละสลวยนะคือท่านสมภพเขาเป็นพระนักพูดนะเป็นพระพิธีกรนะ
ที่จริงระดับนั้นเขาไม่ต้องมาอบรมแล้วนะนะแต่ว่าเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะนะเป็นพานักพูดเสียงดีเสียงกังวานนะนี่ต้องพานักพูดต้องวันนั้นนะเสียงกังวานนะเสียงดีนะทีนี้ถ้าท่านกลับไปท่านเทศตามคัมภีร์นะเทศตามคัมภีร์รับรองได้ไม่ผิดเวลาตรงเวลานะตามคัมภีร์นี่ตรงเวลาแน่นอนนะนะแต่จะมีเทคนิคสักนิดหนึ่งนะคือให้เราอ่านคัมภีร์เหมือนกับพูดอะทำได้ไหมอ่านคัมภีร์ให้มันเหมือนกับพูดนะเราจะไปอ่านคัมภีร์ทื่อๆลงไปมันไม่เพาะนะนะก็ต้องมียักเยื้องบ้างนะมียักเยื้องบ้างเพื่อให้เป็นคำพูดที่ทะละสลวยสวยงามนะนะถามว่าเทศผมก็เทศคัมภีร์นะนะเทศคัมภีร์ดูคัมภีร์ให้เราไปเทศปฏิภาณนี่บางทีมันนึกไม่ทันไม่รู้จะเอาอะไรมานึกไม่ทันนะแต่ถ้าแต่งคัมภีร์แล้วเอาของเราอะเอาแต่งคัมภีร์แล้วเอาไปเทศอะผมก็แต่งเอาไปเทศนะเนี่ยแต่งเอาไปเทศหลวงพ่อวัดเขาบันดิอิตนะคราวนี้บนผมไปเทศแจงธรรมาสเดียวผมก็ไม่เคยเทศแจงนะเพราะเทศแจงปกติก็เทศสามธรรมาสหรือสองธรรมาสนะนี่ผมส่งไปเทศแจงก็ว่าช่วยรับไม่หน่อยเถอะผมก็จะไม่รับก็ยังไงอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดไม่เทศไม่อะไรให้ทำมาโน่นก็ไม่เอาไว้นี่ก็ไม่เอาไม่ได้นะก็ต้องรับนะจำเป็นต้องรับอ่ะว่าช่วยไปเทศให้หน่อยผมก็ไม่รู้จะไปเทศอะไรนะเทศแจงผมก็ไปแต่งคัมภีร์นะนั่งแต่งคัมภีร์เอาของคนนู้นมาบ้างเอาของคนนี้มาบ้างนะแต่งคัมภีร์เองอะนะนะแล้วก็เอาพระธรรมพระสูตรนะพระวินัยอะไรแล้วก็เอามาแต่งนะแต่งไปแล้วก็ไปเทศนะถ้าเทศธรรมดาก็ยังพอได้ไปเทศที่ดูหลวงพ่อนะวัดขาวดีอิฐนะหลวงพ่อเขานิมนต์เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมากันเต็มศาลานะมากันเต็มศาลาแต่หลายองค์เขาก็คอยดูว่าผมจะเทศยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะผมก็แต่งคัมภีร์ไปก็เทศตามที่เราแต่งนะโดยการที่เราแต่งแล้วก็เทศแล้วก็ทำให้เหมือนพูดนะใช้เทคนิคทำให้เหมือนนะเราจะไปใช้อ่านโดยตรงนะนะอันนี้ตรงเราต้องเตรียมพร้อมหลายๆเที่ยวนะพร้อมหลายๆเที่ยวนะอ่านคัมภีร์ให้มันเหมือนพูดอ่ะนะทำได้ไหมนะท่านทำได้ไหมทำได้นะอ่านให้มันเหมือนพูดเลยนะนะอ่านให้เหมือนพูดโดยการใช้คำว่าแล้วเข้ามาบ้างแล้วก็คำที่ใกล้ชิดกับโยมอ่ะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะโดยการใช้คำพูดนะคำพูดที่มันใกล้เคียงกับให้มันใกล้ชิดกับโยมอ่ะนะมันก็จะเหมือนพูดนะเราจะอ่านโดยตรงอย่างเดียวนะเราในฐานะที่เราอบรมมาแล้วนะนะอบรมมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เทศแจงก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะบางทีก็เขินกันแหละเพราะว่ามีหลวงพ่อเจ้าคณะนะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสเยอะนะเขาก็รอฟังว่าผมจะเทศยังไงนะก็เทศก็ผ่านไปด้วยดีนะก็ยังดีก็ยังได้รับคำชมบ้างนะหรือเขาจะแกล้งมายอก็ไม่รู้นะนะหรือแกล้งมายอก็ไม่รู้นะนะเขาชอบเขาคอยฟังผมนะนะตั้งหลายๆเรื่องตั้งแต่เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วนะเขาก็รู้ด้วยว่าเจ้าคณะอำเภอจะมีอะไรมาพูดจะมีอะไรมาเสนอแนะจะมีอะไรมานะเพราะว่าผมก็โดนบีบมาเยอะนะโดนบีบมาเยอะแหละนะเขาก็คอยดูว่าจะหาทางออกยังไงจะเอาตัวรอดได้ไหมนะจะเอาตัวรอดได้ไหมนะนะคือมันจำเป็นต้องเอาครับท่านนะถึงเวลาแล้วต้องเอานะจะมาบอกปฏิเสธไม่อยู่ไม่ได้นะนะถึงเวลามันต้องเป็นถึงเวลามันต้องเอานะแล้วก็เอานะถึงเวลาต้องเป็นแล้วก็ต้องเป็นนะนะ
หลายท่านเนี่ยยังอาจยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อถึงเวลาเมื่อไรท่านเอ๋ยไม่สามารถจะหลีกลี่หนีไปไหนได้ถึงเวลาเป็นมันก็ต้องเป็นนะแล้วก็ต้องเป็นให้เป็นด้วยนะเป็นให้เป็นด้วยนะถึงเวลาอามก็ต้องเอานะจะหลบเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าผมนี่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นถ้าว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะไม่คิดเลยนะไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นเจ้าอาวาสนะไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดไม่คิดนะไม่ได้คิดเลยตอนที่ออกจากเจ้าคณะไปเพอไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดก็ยังไม่มีโครงการว่าจะมีรองจังหวัดนะไม่มีโครงการนะผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดก็สบายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วคิดว่าสบายแล้วคราวนี้มีโครงการรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มขึ้นมาพ่อพาท่านก็เมตตาให้เรารับภาระไปอีกนะเมตตาให้เรารับภาระไปอีกแล้วก็ต้องรับนะต้องรับนะคนใหญ่ใช้ให้ทำงานต้องทำนะถึงเวลาครับท่านนะถึงเวลาไม่ต้องอะไรละอยู่เฉยๆนี่แหละถึงเวลามาเองนะอยู่ที่เราอะนะอยู่ที่เราประพฤติตัวทำตัวปฏิบัติตนนะให้อยู่ในกรอบนะให้อยู่ในพระธรรมให้อยู่ในวินัยนะเขาบอกว่าเราก็เหมือนกับต้นไม้อะที่อยู่ในกระถางนะอยู่ในกระถางรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะให้มันดีอะนะมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเมื่อเราเต็มกระถางเมื่อไรอะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกระถางให้เราเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะอยู่ที่เราอะอยู่ที่เราจะบำรุงดูแลเรายังไงบำรุงดูแลตัวเองยังไงให้มีดอกมีผลนะสักวันเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนกระถางให้เราที่เราในถ้าเราโตเต็มกระถางเมื่อไหร่งั้นกระถางแตกนะเขาต้องมาเปลี่ยนนะท่านก็เหมือนกันนี่แหละนะถึงเวลาเขาเปลี่ยนให้นะถึงเวลานะเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปนะมีหน้าที่ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปนะนะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรายการอะไรเนี่ยเทศใช่ป่ะนะท่านเลขารองแก้วคณะภาคท่านบอกว่าเอาตั้ง 3:30 นอะนะแล้ว 3:30 นนะผมก็นะมาแนะนำมาพูดคุยนะเขาเรียกว่าสาระน่ารู้นะจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ไม่รู้กันนะนะก็พูดคุยกันนะนะพูดคุยกันนะนะเจอผมที่ไหนนะทักได้ตลอดนะแต่ว่าบางทีผมจำท่านไม่ได้นะอ่ะจริงๆนะผมเรียกว่าเป็นปมด้อยนะเป็นปมด้อยการจำคนไม่ค่อยได้นี่เป็นปมด้อยนะยิ่งเป็นเจ้าวาดด้วยต้องจำโยมให้ได้เยอะๆนะเนี่ยอย่างท่านเนี่ยผมจำไม่ได้นะเจอครั้งเดียวสองครั้งเลยผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้เป็นปมด้อยนะไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นโน่นเป็นนี่แล้วจำไม่ได้คือจำไม่ได้จริงครับขนาดไม่ต้องมาพระในวัดผมยังจำไม่ได้เลยไปดูบูชาบวชได้พอใส่แมสมาผมก็ถามผู้ช่วยว่าเฮ้ยองค์นี้พระที่ไหนนะเอ้าพระในวัดเรานะมันเป็นปมด้อยนะท่านจะนั่นนะท่านก็นะพยายามจำโยมให้ได้เยอะๆนะถ้าเป็นเจ้าวาดจำโยมไม่ค่อยได้นี่เสียหายนะเสียหายนะผมก็ยังดียังมีผู้ช่วยจัดแจงให้ทุกอย่างนะผมให้ผู้ช่วยเป็นเจ้าอาวาสนะผมให้ผู้ช่วยเป็นเจ้าอาวาสผมเป็นหลวงพ่อพอนะให้พระเจ้าอาวาสแกดูแลในวัดหมดละนะนะก็นะผมก็มีสิ่งละอันพละน้อยนะฝากให้ท่านนะฝากให้ท่านแค่นี้นะท่านมีข้อสงสัยอะไรนะอยากจะได้คำแนะนำนะ
นะก็นิมนต์ครับนิมนต์ครับอยู่วัดพระพาชัยติดกับวัดมหาธาตุครับอยู่วัดพระพาชัยติดกับวัดมหาธาตุนะนะใครสนใจที่จะเรียนบาลีนะก็ไปเรียนที่วัดได้นะแต่ว่าต้องไปเรียนจริงๆนะตั้งใจไปเรียนนะตั้งใจไปเรียนผมก็สอนเองนะสอนเองตอนนี้สอนประโยคสี่อยู่นะประโยคสี่มีนักเรียน6 รูปนะมาเรียน5 รูปนะก็กะว่าจะดันให้ได้ทั้ง5 รูปนั่นแหละนะสอนทุกวันผมสอนทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะมีงานนะเพราะว่างานผมก็เสาร์อาทิตย์นะก็ยังมีรายงานก็เอ้าหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันแล้วก็หยุดวันพระใหญ่นะก็งานเล็กมีอะไรนะก็นะผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายนะนะให้เป็นพระนักเทศนะพระธรรมกถึกนะที่มีชื่อเสียงมีงานล้นมือไม่ขาดนะแล้วก็ให้มีสุขภาพสดใสแข็งแรงมีอายุยืนนานปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายใดๆทั้งปวงและเขาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณทุนธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งอันหนึ่งอันใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเออสาธุครับในนามคณะสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระนักเทศของคณะสงฆ์ภาค15ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระครูปรัตสวัฒนะพรหมคุณปริยธรรม9 ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าวาดวัดพระพลาชัยที่ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาระน่ารู้สิ่งละอันพระน้อยให้กับพระผู้เข้ารับการอบรมนะครับได้ทราบและก็ได้รับถึงข้อมูลต่างๆในครั้งนี้ขอถวายความเคารพด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับครับซึ่งในการบรรยายนะในช่วงชั่วโมงต่อไปนั้นนะซึ่งที่เรานั้นได้ทราบนะได้ทราบกันในหลายกลุ่มแล้วว่านิมนต์ทุกรูปได้ยืนขึ้นนะครับสาธุครับอย่าลืมนะครับท่านพระครูปรัสวัฒนะพรหมครุณท่านบอกว่าถ้าจะไปเรียนบาลีเนี่ยนิมนต์ได้ที่วัดพระพาชัยได้ข่าวว่าถ้าไปเรียนที่วัดพระพาชัยนี่มีสวัสดิการพิเศษเทศสวดบังสกุลหลวงพ่อท่านจัดให้นักเรียนนะฮะไม่ถึงขนาดตลอดชีพนะครับตลอดเวลาเรียนเพราะว่าเคยไปงานที่วัดท่านท่านบอกว่านี่เดี๋ยวเอาพระที่มาเรียนเนี่ยนะมาติกาบังสกุลด้วยพิจารณาผ้าด้วยนะอย่างน้อยเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจได้ปัจจัยเอาไว้ฉันน้ำร้อนบ้างน้ำชาบ้างกาแฟบ้างก็ตามอัธยาศัยซึ่งที่เราได้ทราบกันอยู่นะครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยวิทยากรไม่มาเนาะเช้านี้ไม่มาเนาะที่ทราบกันอยู่ในไลน์ก็ได้ดำเนินการว่าจะต้องมีการจัดเทศนะเรียกได้ว่าสอบว่าเราจะเทศผ่านหรือไม่ผ่านท่านพระครูนิติมาหรือยังมาแล้วนะครับเห็นแวบๆกระดาษให้คะแนนหมดเหรอปิ้นไม่ทันนะฮะเอายังไงดีกระดาษให้คะแนนให้เขาไปปริ้นก่อนไหมแล้วยังไงต่อหลวงพ่อรอเวลาหรือว่ายังไงดีคือถ้าเราทำกันเองเนี่ยอาจารย์ที่ควบคุมเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นสักขีพยานเดี๋ยวจะหาว่าเราช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขช่วงเช้าไม่ให้เสียเวลานะครับเหลืออีกแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับคือตรงเนี้ย
เอาของเก่าก็ได้นะครับของเก่าก็ได้นะครับนะแล้วเราก็ลอกหน้าข้างหลังไปชื่อพระอะไรนะครับพระคุณท่านนิดนึงนะครับแผ่นเดียวก็ได้นะครับแผ่นเดียวแต่ว่าเราเขียนชื่อข้างหลังนะครับนะคะแนนพูดว่าฮะมันหลายรูปนะหลายรูปนะรูปละ5แผ่นนะ5แผ่นกรรมการกลางแล้วก็กรรมการที่คอมเมนต์4รูปนะครับโอเคเอ้าอันนี้มนครับนิมนต์เอา2รูปก่อนนะครับ2รูปตามรายชื่อของลองอ่านในไลน์ครับในไลน์ว่าจังหวัดไหนก่อนเพชรบุรีใช่มั้ยนะครับหลวงพี่นั้นขอปรีตัวหนึ่งมาก็ดีครับเราได้ขึ้นได้ขึ้นก่อนก็ดีแล้วนะครับนะวันนี้ก็6โมงกว่าตัวกลับเร็วว่ะวันนี้กลับ6โมงกว่าเมื่อวานไงบอกกลับ6โมงกลับเดี๋ยวท่านรองหลวงพ่อจังหวัดนะครับเพชรบุรีจะเป็นกรรมการเพิ่มหลวงพ่อนั่งหน้าครับหลวงพี่เอาที่เหยียบลงนะครับเอาเหยียบลงหลวงพี่ดูในไลน์นะครับว่าหมายเลข1ของเพชรบุรีท่านสมุทรศรัทธาใช่ไหม